วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจพร้อมแจ้งข้อหาทนายตั้มทันทีหากหนังสือมาถึงผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสุรพลก้อมน้อยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาจากกรณีช่วยเหลือเอมมี่อาเมเรียอดีตนางเอกสาวชื่อดังในคดียาเสพติดว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมินบุรียังไม่ได้รับหนังสือคำสั่งจากพนักงานอัยการส่งกลับมาให้ตำรวจอย่างเป็นทางการเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ทนายสิทธาเพิ่มเติมแต่หากมีหนังสือส่งมาให้แล้วพนักงานสอบสวนก็พร้อมที่จะสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรียังกล่าวถึงขั้นตอนการสอบสวนเพิ่มเติมว่าเมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการไปแล้วหากอัยการเห็นว่าสำนวนมีความครบถ้วนดีแล้วก็สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้เลยแต่หากอัยการเห็นว่ายังมีประเด็นใดที่ต้องสอบเพิ่มเติมก็จะแจ้งกลับมายังพนักงานสอบสวนให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนก็จะทำการสอบสวนในประเด็นนั้นๆและเชิญผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ